กับแจนแล้วนะคะคลิปนี้แจนกลับมาพร้อมกับการฮอลค่ะน่าจะเป็น EP ที่3หรือ4นะคะทุกคนซึ่งของที่เราจะมาฮอลกันในวันนี้ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วนะคะแจนน่ะซื้อมาตั้งแต่ประมาณ 2.2 หรือ 3.3 เนี่ยทุกคนนานมากคือแบบซื้อวางจนวันเนี้ยควรจะเอามาใช้ได้แล้วเนาะก็เลยมาเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกแต่ก็คือไม่ใช่ของชิ้นแรกที่เราเนี่ยทำการสั่งมานะคะวันนี้ก็คือหน้าสดและอยากจะมาลองแปรงลองผลิตภัณฑ์ต่างๆวันนี้ก็คือจะมาด้วยความแบบชิลเล็กน้อยนะคะไม่ได้ทำผมอะไรมัดเสียบๆอย่างแรกที่ฮอลก่อนก็คือเสื้อเลยดีกว่าอันนี้แจนได้มาจากยูนิโคนะคะซื้อมาประมาณ2เดือนแล้วทุกคนเพิ่งมาใส่วันนี้ครั้งแรกเหมาะสมมากในการมาอยู่ในคลิปฮอลอันนี้นะคะก็คือเป็นลายมิกกี้เมาส์ทุกคนมิกกี้เมาส์และบรรดาตัวน้อยๆสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงอยู่ด้วยกันมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเสื้อสมัยก่อนเสื้อวินเทจเสื้อแบบย้อนยุคมันฟีลแบบนั้นเลยนะคะอ่ะผ่านแล้วนะคะชิ้นแรกต่อมาก็คือแป้งนะคะอันนี้เป็นของฟินซึ่งเราก็เคยรีวิวบัตรของเขาแล้วนะคะตัวเนี้ยเขาเพิ่งออกมาทุกคนที่สำคัญทุกคนดูนะคะแป้งมันแบบสามารถพกพาง่ายกระทัดรัดแบบไหนแบบนี้เลยค่ะดูคือเล็กมากทุกคนดูเนี่ยเล็กมากครั้งแรกเปิดมาคือแบบแอบขำนิดนึงมันแบบมันปุกปิกน่ารักมากทุกคนอาเทียบกับดินสอเขียนคิ้วเห็นไหมเล็กจิ๋วหลิวมากอะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเอาไว้ลงพวกโทนอัพเซรั่มคูชั่นบาร์มฟาวเดชั่นเนื้อลิควิดอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อเหลวก็คือค่อนข้างเหมาะกับแป้งตัวนี้เดี๋ยวแจนจะมาลองเลยนะคะเพราะว่าผิวพร้อมมากซีดดูป่วยดูแบบดูไม่มี energy ดูดรอปมากเลยตัวที่แจนจะมาใช้วันนี้นะคะก็คือเป็น Chanel Le Bed นะคะตัวนี้เป็นรุ่นเก่าทำไมวันนี้ถึงเลือกมาใช้เพราะว่าอยากให้หน้าแค่มันดูแบบผิวดูสม่ำเสมอดูแบบดูไบรท์ดูปรับผิวขึ้นนิดนึงไม่ได้อยากดูแบบแต่งหน้านะคะเพราะว่าวันนี้ชิลๆเนาะตัวนี้มีรีวิวนะคะทุกคนเมื่อปี2ปีแล้วมั้งไว้หลักที่จะมาลองแปรงก็คืออยากรู้ว่านิ่มไหมบาดหน้าหรือเปล่านะคะคือตอนนี้แจนก็หาแปรงที่แบบเอ้ยพกแบบแปรงในดวงใจเฟเวอร์ลิตอะทุกคนคืออยากได้ลูกรักนะคะเพราะแปรงบางตัวที่ใช้อยู่ก็คือบาดหน้าแต่ก็ยังใช้เพราะเรายังหาที่แบบถูกใจไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้ความแบบปกปิดขึ้นมากว่านี้นะคะก็ใช้เป็นเลเบนรุ่นใหม่นะคะซึ่งมีรีวิวนะคะเดี๋ยวใจขึ้นรูปหน้าปกไว้ให้ก็ได้จะได้หาง่ายๆใจก็เลื่อนลงไปไม่กี่คลิปก็เจอแล้วทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรบ่อยค่อยได้รีวิวอะไรบ่อยเลยช่วงนี้เมาส์อย่างอื่นจนลืมบอกเลยว่าตอนใช้อะขนแปรงนะคะนุ่มไม่บาดหน้าเลยทุกคนเกลี่ยง่ายมากนี่เห็นไหมหน้าดูเนียนดูแบบสว่างดูใบขึ้นนะคะจากหน้านี้จะดูแบบดูดรอปดูธรรมดาเดี๋ยวแจนจะแปะพิกัดของทุกอย่างเอาไว้ตรง description ใต้คลิปนะคะทุกคนจะได้ไปหากันง่ายๆมาสรุปนะคะก็คือตัวนี้แนะนำค่ะทุกคนอันนี้เป็นการใช้ครั้งแรกก็จริงแต่พอใช้ปุ๊บขนแป้งไม่บาดหน้าเลยทุกคนคือนุ่มแล้วก็ปาดเนียนแนะนำนะคะให้ไปลองโอเคมาต่อตัวต่อไปกันดีกว่าเพราะยังมีอีกหลายตัวนะคะพองานผิวเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะกบใต้ตาเพราะฉะนั้นมีใต้ตาค่ะมีใต้ตาเราได้ลองตัวใหม่มาเหมือนกันนะคะก็คือของโคซาทุกคนอันนี้ตอนแรกแจซื้อมาจากร้านพีนะคะซื้อมาประมาณ2เดือนแล้วทุกคนแล้วก็แอบใช้ไป 3-4 ครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกจริตถูกใจมันถูกต้องมันแบบมันคุ้มค่าแก่การมารีวิวมากนะคะและที่สำคัญตอนนี้ทุกคนเข้าไทยแล้วแบบซิมโฟราถ้าใครอันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่ทุกคน 6ml นะคะแล้วก็มีในซิมโฟราเขาจะมีไซส์แบบมินิอ่ะเอาเผื่อใครแบบยังไม่ชัวร์เฉดสีเพราะราคาเขาก็ว่าค่อนข้างแพงเลยนะคะแค่แท่งเนี้ยหลักพันกว่าบาทแล้วอ่ะถ้าใครยังไม่ชัวร์ว่าจะชอบไหมอย่าเพิ่งซื้อไซส์เต็มกันทุกคนไปซื้อแบบมินิไซส์ก่อนก็ได้เอามาลองเนาะสีนี้แจเลือกเป็นสี 02W นะคะมารีบลองกันเลยฝนอย่าเพิ่งตกนะคะในกล้องมันดูขาวเนาะแต่ว่าจริงๆมันจะมีความติดเหลืองนิดนึงทุกคนเทสีอะเยอะมากมีหลายแบบมากมีแบบ natural
โกลเด้นเหลืองๆอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบแฟร์ขาวเออตอนแรกอ่ะแจนเลือกจากไอ้ที่ทุกคนใน TikTok ใช่ไหมมันจะมีแอปในการแบบวัดเฉดสีว่าเราเหมาะจะเป็นประเภทไหนของสีเขาขาวมากขาวเหลืองขาวอมชมพูนู่นนี่นั่นคืออันเนี้ยค่อนข้างตรงเลยทุกคนได้ทั้งรองพื้นของเขาแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์ว่าเราอยู่อันเดอร์โทนประมาณไหนตัวนี้แจนชอบเพราะว่าอย่างแจนเป็นคนใต้ตาแห้งแล้วก็คล้ำอย่างบางตัวถ้าลงไปมันจะดูเป็นปื้ดดูหนามันดูกองบนผิวดูไม่ซึมแล้วระหว่างวันมันก็แห้งซึ่งอันนี้มัน Amazing ตรงที่มันซึมกับผิวเลยอะฟีลเหมือนเซรั่มอะทุกคนเนื้อเขาค่อนข้างที่จะบางเบามากนะคะแต่จริงๆตัวนี้แจยังไม่เคยเอาไปกบพวกรอยสกรอยสิวรู้สึกว่าเขาอยู่กับใต้ตาแล้วมันเวิร์กนะคะแต่ถามว่ามีรอยสิวไหมก็มีนะคะพวกรอยสิวแจว่าเอาเป็นอ่ะเดี๋ยวแจลองเลยจะได้จบจบแจจะได้ไม่ต้องมาคิดเองเองแล้วเนาะนี่เลยเอาสิเมษาที่ผ่านมาทุกคนเป็นยังไงบ้างคะไม่ไหวเลยเนาะร้อนแล้วเอาไม่อยู่เลยอะแต่เป็นคนที่ยังกบรอยสิวไม่เก่งเลยทุกคนที่เขาบอกก็คือต้องแต้มทิ้งไว้แล้วเวลาตาจะมองไปไหนมองกล้องสิเวลาที่เรากลบอ่ะเราควรที่จะเป็นรอบๆก่อนอย่าแบบไปจิ้มตรงกลางไม่อย่างนั้นมันจะหลุดนะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงให้เขาเซตตัวก่อนจะรู้สึกว่าสีเนี้ยมันเข้มไปไม่เหมาะกับการปิดสิวแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เราแค่แบบมาลองดูก่อนว่าเนื้อเขาเวลาแบบปกปิดสิวอ่ะจะเป็นยังไงจะได้ไหมอันนี้เป็นรอยดำนะคะดูเหมือนรีบๆพูดลนๆนะทุกคนลนจริงทุกคนกลัวฝนตกเมื่อวานฝนตกฟ้าอุ้ยพูดนอกเรื่องแล้วโอเคไม่เอาก็คือจะบอกว่าฟ้าแรงมากกลัวดีอยู่นะคะทุกคนเนี่ยไม่ได้ชัดมากอะเอาอยู่นะคะทุกคนแต่ตรงเนี้ยรอยใหม่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วแต่ยังเห็นอยู่เพราะว่าสีคอนซีลเลอร์มันไม่เหมาะกับการกบมันสว่างไปทุกคนอันนี้มันเข้มมากรอยบางๆอะกบมิดแล้วแบบเนียนเป็นผิวเลยอะสมแล้วแหละที่เราหยิบเขามารีวิวต่อไปเป็นงานแก้มดีกว่าอันนี้ก็ซื้อมาช่วงเดียวกันเลยนะคะชายโกบัตของคาเกะอ่านถูกหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยคาเกะจะซื้อมา2สีทุกคนชื่อโพเมโลส้มน้องส้มโอกับน้องลิ้นฉี่นะคะลิ้นจี่แพ็คเกจเขาก็คือแจนชอบแล้วมันดูแบบมินิมอลเรียบๆแบบดูน้อยแต่มากอันนี้เป็นแบรนด์ไทยนะคะทุกคนจะฟิลเหมือนแบบก็สำอางญี่ปุ่นเลยอะนี่ข้างในเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ใช้มาแล้วทุกคนแอบไปใช้มาแล้วนี่เนื้อลิ้นจี่จะมีความชมพูตุ่นๆนะคะอีกอันนึงโพเมโลน้องส้มโอนี่มีความส้มตุ่นๆอิดๆอ่ะทุกคนอันนี้มีความชมพูทั้ง2สีนี้นะคะแจนเลือกมาแล้วสวยถูกใจแน่นอนทุกคนสีโพเมโลนะคะโพเมโลก็จะมีความแบบส้มตุ่นๆส้มอิดๆอ่ะทุกคนเบาๆน้องทาแบบเบาๆเหมือนแบบeveryday look เห็นไหมทุกคนเนื้อเขามีความลื่นไม่ได้เป็นเนื้อแบบเนื้อกำมะหยี่หรือเนื้อแมตต์นะคะอันนี้บอกก่อนเผื่อแบบบางคนไม่ชอบ texture ลื่นๆแบบนี้กลืนไปกับผิวมันจะให้ความแบบเป็นธรรมชาติแต่เราก็ต้องทาให้มันดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะอย่างแจมันดูแบบเธอทาบัตรฉันรู้เห็นชัดเกินอันนี้เป็นสีลิ้นจี่นะคะชมพูชมพูสีชมพูออกตุ่นๆถ้าสมมติว่าอยู่กับคนคูโทนอะสีเขาก็จะมีความสว่างขึ้นถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันเลือกไม่ได้ค่ะก็เลยกดมา2สีเลยดูแบบสดใสซัมเมอร์นี้หน้าร้อนความร้อนหรอกไม่กลัวหรอกมาเลยอันนี้ก็ดูเป็นแบบดูซอฟหน้าดูซอฟดูเรียบร้อยดูเป็นผู้หญิงแบบละมุนพูดน้อยเอางานบัตรให้จบดีกว่าทุกคนมีอีกยี่ห้อนึงที่แจงซื้อมาBeach with Bane นะคะสั่งมาอย่างเดียวเองทุกคนเอามารองก่อนมีทั้งหมด4สีแต่แจเลือกเบอร์3มานะคะชื่อว่าลิกจะรู้สึกว่าเป็นสีที่ถูกจริตแล้วก็ชอบที่สุดแล้วก็แพ็คเกจเขาคือน่ารักมากทุกคนชิงเนี่ยมันเล็กๆพกพาง่ายแล้วก็ถ้าใครเคยใช้แบบบัตรคล้ายๆทรงอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรากะไม่ดีอ่ะมันก็จะเป็น
ปืดใหญ่แล้วอย่างแจนตอนเนี้ยยังกะแล้วก็ลงน้ำหนักมือไม่ถูกบางวันลงมาถึงจมูกอ่ะทุกคนเดี๋ยวแจนจะหาแปรงที่แบบเล็กๆหัวพอดีในการลงช่วงหน้าแก้มสำหรับเนื้อครีมนะคะเวลาลงจะได้ไม่เป็นปืดแต่ว่าแบบฝุ่นอ่ะแจนเจอแล้วเดี๋ยววันไหนแจนทำคลิปแจนจะมาบอกว่าแปรงแบบไหนขนาดแบบไหนเหมาะแก่การลงช่วงแก้มไม่ให้มันดูแบบดูใหญ่ดูเป็นปืด นะคะมีสมาชิกคนนึงนะคะชื่ออันฟ้าอันฟ้าอยากโชว์ตัวไหมอันฟ้านี่มาโชว์ตัวให้พี่ๆดูหน่อยมานี่อันฟ้าวันนี้มาออกในคลิปด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าครับอ้วนมากทุกคน03นะคะทุกคนกินเหมือนซูกัตทุกคนมีความเหมือนชมพูแต่ว่าในบรรดา4สีเนี่ยตอนดูแอดแต่ชอบสีนี้ที่สุดมาลองเลยนะคะปาดชึดชึดเนี่ยมันพอดีเลยอะแค่นี้พออ๋อเนื้อเกี่ยง่ายทุกคนนุ่มลื่นสีนี้เหมาะกับเราอยู่ไหมเออได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะสีนี้นะคะก็เป็นชมพูเลยทุกคนชมพูสว่างเป็นไงทุกคนสีนี้แฟนชอบนะคะทาแล้วหน้าดูไบดูผ่องขึ้นตัวต่อไปเรามากันที่งานขนตาดีกว่าอ๋อก่อนไปมีอันนึงทุกคน Lily by Lace ซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์อีกแล้ว Lily by Lace ทุกคนเห็นเขาบอกว่าเป็นล็อตสุดท้ายแล้วก็เห็นคำสั่งซื้อก็เยอะแจนเลือกสีที่เขาเข้มที่สุดมาอันนี้เวลาแบ่งเฉดเขาแบ่งเป็น19 21 23อะไรประมาณเนี้ยทุกคนแจนซื้อ23อะไรเข้มสุดเพราะเราก็กำลังมองหาคอนซีลเลอร์สีเข้มๆมาแต้มนะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยอย่างนึงที่ไม่ชอบก็คือกลิ่นมีกลิ่นนิดนึงอ่ะทุกคนขออนุญาตลองแต้มดูเนื้อแค่หมอคนเกาหลีกับคนไทยมันไม่เหมือนกันหรือว่ามันเข้มแล้วทุกคนอุ้ยแต่เนื้อดีอยู่นะคะทุกคนมีความหนาปกปิดดีแน่นอนดูเนียนไปเลยทุกคนอย่างหนึ่งที่จะดูว่าเหมาะสำหรับแจนหรือเปล่าก็คือต้องดูระหว่างวันว่าเขาว่าตกล่องไหมดีอยู่นะเนี่ยทุกคนตรงนี้มันดูเต็มขึ้นเดี๋ยวต้องเกลี่ยดีๆใช่ว่าผลิตภัณฑ์แบบดีแล้วเราจะใช้ดีมันต้องอยู่ที่วิธีใช้ของเราด้วยทุกคนถ้าแบบของดีขนาดไหนแต่เราใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกวิธีอ่ะมันก็บงก็เท่านั้นเนาะระหว่างรอตัวนี้สเต็ปตัวนะทุกคนเดี๋ยวแจนมาแกะตัวต่อไปเลยก็คืออันนี้เป็นงานเดียวกันเลยที่ดัดขนตาทำไมต้องสั่งมา2อันเพราะว่าเกินก่อนว่าถ้าสมมติว่าใครดูมาก่อนหน้าเนี่ยเวลาแจนแต่งหน้าแจนก็จะชอบใช้ที่ดัดขนตาของมูจิจะรู้สึกว่าเป็นตัวเดียวที่ดัดแล้วไม่เจ็บไม่กินตรงเปลือกตาตรงขอบเปลือกตาตรงเนี้ยทุกคนรู้สึกมันเข้ากับลูกตาของเราดีที่สุดนะคะตอนนี้ก็เลยสรรหาที่ดัดขนตามา2แบรนด์อันนี้ก็คือร้านนี้นะคะที่เขาเอามาขายไดลี่พอตัวโคซาเจนก็สั่งร้านนี้ทุกคนซึ่งอย่างอันนี้ก็เป็นของเกาหลีทุกคนเจนไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของช่างแต่งหน้าหรือว่าแบรนด์อะไรนะคะอย่างเนี้ยเขาบอกดัดแล้วมันจะงอนสะบัดและอีกแบรนด์นึงนะคะทุกคนก็คือเป็นของโจวีน่าดัดขนตามาเหมือนกันแล้วก็ออกมาพร้อมมาสคาร่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองเลยนะคะอย่างละข้างเนาะทุกคนว่าจะสามารถคลองใจเราได้ไหมหรือเรายังเทใจให้กับมูจินะคะคอนซีลเลอร์น่าจะได้ที่แล้วเห็นไหมทุกคนรอยดีขึ้นมากหายไปเลยทุกคนอันนี้ขนาดไม่ได้ให้เขาเซตตัวใดๆนะเนี่ยมันควรตุนดีกว่าทุกคนแจนว่าแจนไปซื้อเก็บไว้ดีกว่าถ้าเขาบอกเป็นรอบสุดท้ายแล้วอะเขาจะเลิกผลิตหรือเปล่าหรือว่าจะอัปเกรดสูตรใหม่ยังไงไม่รู้หายไปเลยอะอันนี้ตอนแรกก็คือแบบกะมาขำๆ Lily by Lace ซึ่งงานตาของเขาพวกไอเลนเนอร์อีไลเนอร์ดีและชอบมากของเขาก็ยังใช้อยู่แนะนำทุกคนอันนี้เบอร์23แต่รอยสิวตอนแรกเข้มมากฝั่งนี้แจนจะใช้ของ Ecomo ฝั่งนี้จะใช้ของ Jovina อันนี้แจนไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านถูกหรือเปล่า Ecomo จึ้งนี่แพ็คเกจของเขาน่ารักเนาะด้วยความเป็นเกาหลีอะแพ็คเกจอะไรก็ดีไปหมดเอ้ยข้างในเขาก็จะมีบอกเลยว่าความห่าง1มิลความโค้งเท่าไหร่น้ำหนัก27กรัมนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าใจว่ารูปตาเราอะควรใช้ความโค้งความงอนความอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือตามหาที่ดัดขนตาที่มันเข้ากับ
รูปตาเราอย่างดูอันนี้ดิมันดูใหญ่ไปไหมทุกคนหรือยังไงถ้าใครมีแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ในดวงใจอะคอมเมนต์มานะทุกคนเดี๋ยวแจนไปลองไม่ได้หนีบโดนเนื้อนะคะก็น่าจะได้ระดับหนึ่งแอบเจ็บหางตานิดนึงทุกคนหรือว่าเขายาวไปงัดขึ้นอยู่นะคะเนี่ยมันเสยขึ้นเลยใช้คำว่าเสยมันแบบมันงัดขึ้นเลยนี่เห็นไหมคะเก็บไว้พิจารณาในใจก่อนมันต้องใช้บ่อยๆอ่ะทุกคนจะได้รู้ว่ามันถูกจริตเราไหมส่วนโจวิน่าก็เป็นแพ็คเกจสีทองแบบโรสโกมีห้อยตุ้งติ้งมามีความแบบน่ารักน่ารักตัวนี้ก็งัดขึ้นแต่ว่าเรางัดช่วงท้ายผิดจังหวะมันก็เลยดูหักอ่ะทุกคนให้ดูความโค้งของ2ตัวโจวิน่าจะมีความโค้งมากกว่านะคะอันนี้มันจะมีความแบบกว้างกว่าสมมตินี้นะโค้งเยอะกว่าแต่อีกตัวนึงมันจะโค้งน้อยลงมากกว่าแล้วไอ้ช่วงข้างมันจะแบบเก็บไอ้ตรงหน้าหลังอะมากกว่ารู้สึกว่าอีโคโมมันเข้ากับรูปตาแจนมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าโจวิน่าจะไม่ดีนะคะทุกคนสิ่งสำคัญก็คือเราควรหาที่มันเข้ากับรูปตาของเราอะเวลาดัดมันจะสวยมากนะคะซึ่งอันเนี้ยช่วงตรงหัวดัดงัดขึ้นดีนะคะของโจวิน่าแต่จะรู้สึกว่าทางตาเวลาดัดทีเดียวอะอีโคโมอะเขาเก็บตาแจนมากกว่าแต่อื่นใดก็คือใจเราก็คือยังมีมูจิอยู่ยังไม่สามารถล้มตำแหน่งนั้นได้นะคะจะลองใช้ไปเรื่อยๆทุกคนเผื่อแบบมีเทคนิคไหนพลิกแพงยังข้อมือนู่นนี่นั่นมันอาจจะดีอาจจะปังก็ได้เนาะใครจะไปรู้อย่าเพิ่งตัดสินจากการแบบลองใช้แค่ครั้งเดียวใช้ไปหลายๆครั้งก่อนแล้วเดี๋ยวแจนจะมาบอกในคลิปไหนคลิปนึงเนาะเป็นแบบพวกคลิปแต่งหน้าเมามอยเรื่อยๆทุกคนแล้วก็มาลองมาสคาร่าของเขากันว่าเป็นยังไงดมทำไมมีใครเขาดมมาสคาร่าแต่ดูไงว่ามันมีกลิ่นไหมเผื่ออุ้ยกลิ่นหงกลิ่นหอมจะได้ทริคอันนึงมาทุกคนเวลาปัดก็คือให้ปัดที่ปลายขนตาก่อนแล้วค่อยมาลงที่โคนมันจะทำให้ขนตามันงอนมันสวยมันอะไรสักอย่างหนูก็จำไม่ได้ขอโทษค่ะโหยาวเลยอ่ะทุกคนตาดูหวานขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าตัวนี้มันกันน้ำด้วยเห็นตอนที่เขารีวิวอะล้างหน้าก็คือน้องยังอยู่อะสุดปังมากทุกคนแต่ว่าเนี่ยถ้าดูขนตาใกล้ๆแจนชอบฝั่งอีโคโมมากกว่าที่ดัดนะคะเหมาะกับรูปตามากกว่าเพราะอย่างช่วงห่างอันเนี้ยหักไปแล้วทุกคนอันนี้เขายังแบบงอนก็อย่างที่บอกเนาะมันอาจจะไม่เข้ากับรูปตาเราใช่ว่าจะไม่เข้ากับรูปตาคนอื่นจริงๆก็ต้องลองอะทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันยาวกว่าแบรนด์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ที่ชอบเลยอะดูดิงัดขึ้นมากอะขนตาดูงอนและดูหนาขึ้นเลยนะคะตัวนี้โอเคทุกคนตัวนี้โอเคผ่านมาดูตัวต่อไปกันทุกคนอันนี้คือแบบอชิวชิวอันนี้ตลกเลยคือตัวนี้ทุกคนเป็นพลาสเตอร์แปะแผลซื้อมาจากเซเว่นคือตัวนี้นะคะเป็นกล่องแบบกล่องดินสอกล่องเหล็กและที่อยากเอามาห่อเพราะว่าสติ๊กเกอร์เขาก็น่ารักไม่แพ้กล่องเลยทุกคนดูสติ๊กเกอร์น่ารักจนแบบอยากเป็นแผลแต่ก็ไม่เป็นนะคะไม่อยากเป็นขนาดนั้นคืออยากเอามาแปะดูดิลายน่ารักมากทุกคนเนี่ยน่ารักมากอันนี้แหละที่อยากฮอมีแบบเล็กๆน่ารักแค่นี้เผื่อใครสนใจที่เซเว่นนะคะแล้วก็ต่อไปตัวนี้คือไฮไลท์ที่เด็ดตัวที่เรากรี๊ดก็คือลิปสติกของโซวาซูทุกคนโรเซ่เป็นพรีเซนเตอร์ไงมีทั้งหมด2แบบแบบ
เทียแล้วก็แบบมีสีนะคะแบบมีสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4เฉดถ้าแจนจำไม่ผิดแล้วก็กดมาก็ได้กระป๋องกระเป๋ามาด้วยเป็นเพาเอาไว้ใส่แบบเครื่องสำอางลิปเครื่องประดับเวลาเดินทงเดินทางก็ได้ทุกคนแต่ว่าแจนก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่อะไรก็เก็บเอาไว้ก่อนเนาะเผื่อนึกออกว่าจะใช้อะไรค่อยใช้อุ้ยในบรรดาของที่ฮอลมาทั้งหมดอะลิปเป็นตัวแรกเลยที่คนที่ซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็อยากเอามาแบบมาฮอลมากรี๊ดมาให้ทุกคนดูเหมือนกันแต่ก็ถ้าเป็นตัวเดียวก็รู้สึกเขินๆก็เลยอุ้ยก็เลยวางน้องเขาไว้ก่อนจนวันนี้ได้ใช้แล้วทุกคนทำไมถึงซื้อข้อแรกก็คือโรเซ่ซื้อเพราะโรเซ่เลยทุกคนข้อที่2ก็คือแพ็กเกจเขาทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเซปต์ของคอลเลคชันนี้ก็คือเหมือนโซวาซูอ่ะเป็นฟิลแบบเครื่องปั้นดินเผาเป็นงานหินนะทุกคนฟิลนั้นดูดิแพ็กเกจก็คือแบบหรูหราดูมินิมอลมากนะคะเนี่ยแล้วดูเป็นแม่เหล็กทุกคนสีแรกเป็นแบบเคลียร์เลยทุกคนพอทาอันนี้เอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติก่อนใจเย็นๆนะคะใจเย็นเนาะตื่นเต้นมากทุกคนตัวลิปมันที่เราเลือกมาก็คือเป็นสีชมพูอีกสีนึงก็คือสีเคลียร์เป็นลิปมันสีใสปกติเลยแต่แจ๊เลือกมาเป็นสีชมพูเพราะช่วงนี้ชอบโรเซ่ไม่มีอะไรซับปากก่อนก็คือช่วงนี้เป็นการพักปากพักลิปทุกคนก็เลยหาอะไรบำรุงมาซึ่งก็เป็นโรเซ่จริงๆเหตุผลก็คือปัดตกไปเถอะจริงๆซื้อเพราะแค่เพราะโรเซ่แค่นั้นแหละจบแล้วบ่นนิดนึงตอนแรกจะกดในเว็บมั้งเพื่อเอาโปสการ์ดแต่ไม่ได้ทุกคนตอนนั้นรู้สึกเหมือนเขาจะมาแจกที่ Shopee แล้วพอเราซื้อมาแล้วเขากลับมาแจกที่ Shopee คือมันส่วนทางกันคืออยากได้โปสการ์ดของโรเซ่มากทุกคนขอท้าเลยดีกว่าดูสวยขึ้นมาเลยอ่ะแอนยังไม่เคยใช้ลิปของโซวาซูนะคะเคยแต่เป็นพวกแบบ First Care ของเขาเป็นครีมแต่ต้องรอแป๊บนึงแต่รู้สึกว่ามีความเป็นแบบชมพูอ่อนๆตัวนี้ก็คือมีความเป็นชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยทุกคนกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นโสมเล็กๆแต่ไม่แน่ใจนะว่าใช่กลิ่นโสมหรือเปล่ามันฟีลแบบยาๆนิดๆแพ็กเกจกินขาดนี่นะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยเป็นลิปแบบมีสีนะคะแต่ก็เป็นฟิลแบบลองดูก่อนฟิลลิปมันมีสีทุกคนสีนี้มีชื่อว่าสีโรเซ่ค่ะขออนุญาตอ่านตัวนี้นะคะเป็นลิปบำรุงที่ไม่เหนียวเหนอะหนะเพื่อริมฝีปากสุขภาพดีมีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาตินะคะฟิลลิปมันมีสีอะทุกคนแต่ตัวนี้มันจะมีความเป็นบาร์มากกว่าเปลี่ยนสีอ่อนๆเอาตามความรู้สึกแจนไม่รู้ถูกหรือผิดนะคะแจนว่าเนื้อค่อนข้างขายกันแต่อันเนี้ยสีเขาจะชัดมากกว่านะคะอย่างในเมื่อกี้เขาก็บอกว่าถ้าอยากให้สีชัดมากๆก็ให้เราอะทาย้ำนะคะส่วนตัวเนี้ยฟิลแบบบำรุงปากใสๆวันที่ไม่อยากแต่งหน้าลืมบอกอันนี้มีความแบบแดงอมส้มนะคะอีก2ชิ้นสุดท้ายหมดแล้วทุกคนก็คือแตนแลลี่ทุกคนทุกคนว่าอะไรแจนว่าน่าจะพอทายออกแหละก็คือกระเป๋าทุกคนได้มาเดือนกว่าแล้วอะยังไม่ได้เอามาใช้แต่ก็แอบเอามาแกะดูว่าตรงไหนชำรุดหรือเปล่าเผื่อจะได้ส่งเคมจริงจะบอกว่ากดยากมากอันนี้แจนได้มาในรอบพรีออเดอร์เหมือนรอ30กว่าวันแต่จริงๆก็คือประมาณ2อาทิตย์กว่าได้ของแล้วเร็วมากทุกคนมีถุงผ้ามีอันนี้มาแต่แดนแต่นซึ่งคือแจนะยังไม่มีกระเป๋ายีนซักใบเลยทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยแจรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้แบบยาวๆเป็นทัมเล็ตเลยทุกคนถึงจะกดยากแต่ก็กดมาได้แล้วนะคะนี่ทุกคนดูแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยทุกคนและที่สำคัญออร์แกไนซ์ทุกคนไอกระเป๋าจัดระเบียบ
วลาที่เราใส่ของใส่ของหาของมันจะทําให้เราอะหาง่ายขึ้นมันมีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเอาออกมาก่อนอยากให้ดูข้างในว่าเขาให้ช่องอะไรมามั่งมันจะมีซิปทุกคนเอาไว้ใส่บัตรสําคัญหรือว่าใส่หลงใส่เหรียญซิปก็คือลื่นนะคะโอเคแล้วก็มีช่องอันนี้น่าจะเอาไว้วางพวกแบบขวดอะไรสักอย่างเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมีช่องใส่ของตรงนี้อีก2อันนี่ทั้งหมดมีประมาณ1 2 3ช่องตรงนี้อ่ะเป็น4ช่องนะคะและที่สำคัญทุกคนที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับน้องใบนี้ก็คือกระเป๋าอันนี้มันราคาไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงแบบโอเวอร์จนเกินไปอันนี้มัน 2,000 ต้นๆใช่ไหมแต่เราอ่ะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะทุกคนอยากให้สนับสนุนของแท้ดีกว่าเนาะเป็นการแบบเอ้ยซัพพอร์ตคนออกแบบซัพพอร์ตเจ้าของแบรนด์เขาจะได้แบบผลิตอะไรที่แบบมันน่ารักน่าสนใจหน้าแบบน่าครอบครองแบบนี้อีกนะคะทุกคนก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะและใบสุดท้ายเป็นใบแสดงว่าอะไรเป็นกระป๋องกระเป๋าหรือเปล่าจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่เรายอมซื้อราคาหิ้วอ่ะทุกคนปกติเราไม่เคยซื้อของราคาหิ้วเลยแล้วก็แพ็คเกจอันนี้ก็คือเป็นแพ็คเกจที่คนหิ้วส่งมาให้เรานะคะนั่นก็คือแต่ละแรมแพมนี่ทุกคน O&BX กับพี่พลอยชวะนะคะเป็นกระเป๋าราคาพอกันเลยทุกคนซึ่งแดนอะเห็นตั้งแต่ที่เขาแบบถ่ายลง IG ตอนไปญี่ปุ่นแล้วอะใช่แว็บแรกก็คือตกหลุมรักเพราะปกติเวลาไปซื้อของแดนจะมีถุงผ้าเล็กๆเน่าๆใบหนึ่งอะเป็นแบบถุงหูรูดอะทุกคนสะพายแล้วรู้สึกน้องเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยเริ่มป่วยไม่ไหวกับการใช้งานแล้วตัวนี้เหมาะมากทุกคนพอยชวะ XONB นะคะจังนี่ทุกคนน้องชื่อว่าอะไรแบมบี้หรือเปล่าจำชื่อน้องเอ้ยทำไมจำชื่อน้องไม่ได้นั่นแหละทุกคนเป็นแบบลายสก็อตน้องกวางตรงนี้ดีมากตรงที่เนี่ยมีหูรูดมาให้นะคะเวลาคนซุ่มซ่ามเนี่ยจะได้ไม่ทำของหล่นเนาะน้องเป็นใบจิ๋วทุกคนใส่โทรส่งโทรศัพท์และที่สำคัญมีสายมาด้วยเดี๋ยวแตนจะลองติดให้ดูเลยจะสะพายเป็นแบบนี้หรือเป็นบอดี้คลอธเวลารีบๆก็ได้ทุกคนแต่สำหรับแจนว่าจะใช้แบบถือแบบปุ๊กปิ๊กดีกว่าทุกคนแบบอย่างเงี้ยน่ารักดีทุกคนค่าหิ้วนะคะของแจน500ทุกคนตอนแรกอะอยากได้มากเลยนะแต่ว่าตั้งงบไว้ว่าถ้าเกินแบบ500แจนก็คงจะไม่เอาแจนไหวสู้ได้แค่แบบบวก500อะถ้าสมมุติเขาบวก800อย่างเงี้ยแจนก็คงแบบต้องตัดใจอะดีที่เขาแบบบวกแค่500ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่เขาแบบบวกแค่นี้นี่แหละค่ะน้องน่ารักมากทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนของที่แจนอยากมาฮอลทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบอันไหนสนใจอันไหนหรือว่ามีคำถามอยากจะเมาส์มอยพูดคุยหรืออยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะทุกคนแจนดีใจมากทุกครั้งเวลาที่แบบเอ้ยมีคนมาแบบคอมเมนต์พูดคุยกันจนบางทีแบบมันดีใจจนแบบพิมพ์ไม่ถูกไม่รู้จะพูดอะไรจะบอกได้ว่าเอ้ยขอบคุณค่ะสติ๊กเกอร์แบบมันตื้นตันล้นไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะส่วนคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าแจนจะมาทำคลิปอะไรอีกหรืออาจจะเปลี่ยนแนวช่องเป็นยังไงอะไรยังไงฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย